ในโลกของเรื่องโคนันนะครับไม่สิรวมถึงพวกมังงะนิยายแนวสอบสวนหลายๆเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยอาชีพนักสืบอะมักจะถูกพรรณนาและบรรยายออกมาว่าเป็นอาชีพที่ทำการคลี่คลายคดีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีฆาตกรรมแต่ถ้าลองพูดในแง่ความเป็นจริงแล้วล่ะก็นักสืบจริงๆอะเขาทำแบบที่คนนั้นทำบ้างไหมน่ะหรออืมมาลองฟังดูความแตกต่างดูแล้วกันโดยอย่างแรกนะฮะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในเรื่องโคนันก็คือโคนันและพวกพ้องอ่ะจะต้องไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมอะไรสักอย่างแล้วก็ทำให้พวกเขาอ่ะต้องสอบสวนคดีที่นั่นแต่ในโลกความเป็นจริงนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆจนถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่นักสืบอ่ะจะมาสืบสวนคดีฆาตกรรมคือแน่นอนแหละว่างานของนักสืบก็จะเน้นการสำรวจสืบหาข้อมูลของคดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะพวกรีเควสจากลูกค้าที่มาหานักสืบจริงๆอ่ะจะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องส่วนบุคคลเรื่องทางแพ่งอะไรแบบนั้นมากกว่าคือสิ่งที่นักสืบญี่ปุ่นจริงๆสามารถทำได้นะฮะก็จะมีสืบหาการมีชู้ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานหลักๆของอาชีพนักสืบเลยที่ต้องทำบ่อยมากๆสิ่งที่ทำได้อีกอย่างก็คือการตามหาคนคือเอาจริงๆเนี่ยส่วนนี้น่าจะเป็นงานของตำรวจแต่พวกนักสืบอ่ะมักจะตอบสนองกับสิ่งนี้ได้ว่องไวกว่าตำรวจแต่ก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงรวมถึงนักสืบจะสามารถสอดส่องพฤติกรรมตรวจสอบประวัติหรือรวบรวมหลักฐานของคนคนนึงได้ด้วยโดยส่วนใหญ่งานพวกนี้พวกหัวหน้างานมักจะเอาไว้สืบว่าพนักงานคนที่เขาสงสัยนั้นเป็นสปายของบริษัทอื่นหรือเปล่าหรือไม่ก็พ่อแม่ที่วานให้นักสืบตรวจสอบคนที่จะมาแต่งงานกับลูกตัวเองว่ามีปัญหาการเงินหรือคดีอะไรติดตัวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคดีฆาตกรรมการโจรกรรมปล้นจี้การลักขโมยหรืออะไรที่เกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็ถ้านักสืบเอาตัวเองเข้าไปยุ่งมันจะเป็นเหมือนการลบหลู่การดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นในโลกความจริงเนี่ยถ้าโคโคโร่ชินิจิหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ตำรวจเข้าไปสืบสวนคดีฆาตกรรมแล้วก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ออกจากที่เกิดเหตุอย่างแน่นอนคือไม่มีทางที่จะมาสืบสวนคดีฆาตกรรมแน่แต่เอาจริงๆนะถึงส่วนในของคนนั้นจะดูไม่สมจริงแต่ตอนเริ่มต้นเรื่องของหลายๆตอนเนี่ยโคโกโร่ก็มักจะมีลูกค้ามารีเควสให้ช่วยเหลือซึ่งส่วนใหญ่ๆรีเควสที่มาก็จะเป็นการตามหาสิ่งของตามหาคนตามหาชู้รักบลาบลาบลาซึ่งในส่วนนี้ถือว่าถูกต้องสมจริงเลยล่ะมาที่ความแตกต่างต่อมาซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อตะกี้นั่นแหละก็คือในเรื่องโคนันนั้นน่ะสารวัตรเมกุเรก็มักจะขอความช่วยเหลือจากโคโกโร่ในฐานะที่รู้จักกันแต่ถ้าเกิดลองพิจารณาจากความเป็นจริงแล้วล่ะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าตำรวจและนักสืบจะไม่ค่อยถูกกันเหตุผลก็คืองานของนักสืบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางแพ่งเช่นคดีกู้เงินคดีผิดสัญญาบลาบลาบลาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆจะมาทำเรื่องการสืบสวนสืบหาข้อมูลในคดีที่สอบไปในทางที่อาจจะเกิดอาชญากรรมได้นั้นสำหรับตำรวจแล้วสิ่งที่นักสืบทำก็เป็นอะไรไปไม่ได้มากกว่าการเป็นปฏิปักษ์กับตำรวจเพราะมีโอกาสจะทำพยานหลักฐานยุ่งเหยิงคือเอาจริงๆนะฮะต่อให้ไม่เป็นถึงคดีฆาตกรรมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นคดีอาญาอย่างลักขโมยนักสืบก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะมารวบรวมพยานหลักฐานหรือเรียกคนมาถามได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นระดับมีคนตายแล้วก็ตำรวจไม่ยอมแน่ๆและยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดมีพวกสำนักงานนักสืบที่ทำอะไรเกินขอบเขตมากไปหรือเป็นพวกนักสืบที่แย่ๆพวกตำรวจเองก็จะมาร์กเอาไว้ด้วยว่าพวกนั้นเป็นนักสืบที่ไม่ดีคือดีไม่ดีเนี่ยพวกตำรวจมาจับนักสืบที่ทำเกินขอบเขตได้ไวกว่าจับคนร้ายเสียอีกสำหรับโมริโคโกโร่นั้นถึงจะเคยเป็นอดีตตำรวจแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับพวกตำรวจมากมายแต่ถ้าในฐานะปัจจุบันเขาก็ทำอาชีพเป็นนักสืบเอกชนจึงทำให้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตำรวจอีกจึงทำให้สรุปได้ว่าที่สารวัตรเมงกุเละใฝ่หาแต่ความช่วยเหลือของโคโกโร่ให้มาช่วยสืบสวนเนี่ยก็แปลว่าสารวัตรแกก็เป็นคนดีแหละแต่ในแง่การทำงานก็ถือว่ามั่วเละเทะมากไปหน่อยและถ้าเกิดลองเทียบกับตำรวจคนอื่นในเรื่องอย่างเช่นโยโกมิโซจูโงตำรวจที่ประจำอยู่ที่คานาคาวะน้องชายของโยโกมิโซซังโงตอนที่เขาโผล่มาสืบสวนคดีกับดักผ้าเช็ดมือตอนแรกเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่ดูไม่ค่อยชอบพวกนักสืบอย่างค่อนข้างชัดเจนซึ่งในความเป็นจริงคนแบบนี้แหละจะค่อนข้างสมจริงเพราะพวกตำรวจจะไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งในครามซีนมากๆตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวละครตัวนี้แล้วอาจจะคิดว่าเป็นตัวละครที่ดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยแต่ในความเป็นจริงไม่แปลกเลยที่เขาจะเป็นบุคลากรขององค์กรที่เรียกว่าตำรวจเพราะของจริงมันก็เป็นทรงนี้นี่แหละแล้วเอาจริงๆนะจูโงซังแกก็ดูตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยล่ะความแตกต่างระหว่างโคนันกับนักสืบจริงๆข้อต่อมาก็คือการเรียกตัวเองว่าเป็นนักสืบในโลกของโคนันนะฮะมีตัวละครหลายตัวมากที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักสืบจะทั้งโคโกโร่ชินิจิฮัตโตริเซระและก็อีกมากมายแต่ในโลกจริงเนี่ยถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นการจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักสืบได้คุณจะต้องมีใบรับรองจากข้อกฎหมายที่ระบุไว้ว่าการจะดำเนินธุรกิจนักสืบที่ถูกต้องตามกฎหมายในญี่ปุ่นได้นั้นจะต้องมีการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ตำรวจได้วางเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายข้อที่ว่าเนี่ยมันเพิ่งมามีขึ้นตอนปีค.ศ. 2007เป็นต้นมา
พราะฉะนั้นก่อนช่วงปี2007ในญี่ปุ่นน่ะยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมนักสืบก็เลยมีทั้งนักสืบจริงๆที่ทำเกินขอบเขตมากเกินไปรวมถึงบางทีก็มีคนโดนใครที่ไหนก็ไม่รู้มาหลอกด้วยว่าตัวเองเป็นนักสืบแต่ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี้ยถ้าใครจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักสืบหรือทำหน้าที่ต่างๆเหมือนนักสืบคุณจะต้องทำตามกฎหมายข้อที่ว่าอย่างไม่มีข้อแม้เพราะไม่เช่นนั้นจะมีบทลงโทษทั้งทั่วไปแล้วก็บทลงโทษทางราชการด้วยอีกทั้งข้อกฎหมายที่ว่าเนี่ยคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะยังไม่สามารถดำเนินกิจการเป็นนักสืบได้เพราะคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้หากพ่อแม่ไม่อนุญาตต่อให้จะมาเป็นนักสืบเป็นแค่งานพาร์ทไทม์ก็ตามเพราะหน้าที่หลักของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คือเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองเทียบกับโลกจริงการที่ชินิจิฮัตโตริอะไรพวกนี้เรียกตัวเองว่าเป็นนักสืบก็เป็นเพียงแค่การบอกตัวเองหรือฉายาเท่านั้นไม่ได้มีความหมายว่าเป็นนักสืบจริงๆคนที่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นนักสืบจริงๆก็มีแค่โคโกโร่นั่นแหละเพราะมีสำนักงานขนาดนั้นก็ย่อมต้องมีใบอนุญาตอยู่แล้วแล้วพอลองเอามาเทียบกับไทยดูเนี่ยจากที่ลองไปหาข้อมูลมานะฮะคือพวกสำนักงานนักสืบในไทยเนี่ยก็พอมีนะแต่เหมือนของไทยเนี่ยจะไม่มีกฎหมายควบคุมนักสืบโดยตรงเหมือนของญี่ปุ่นคือหาไม่เจอในศาลระบบเลยอาจจะเพราะคนไทยไม่ได้นิยมใช้นักสืบมากมายเท่าไหร่มั้งนะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูจากโซเชียลไทยนะตอนนี้เนี่ยคนที่เหมือนจะมาคลี่คลายปัญหาสังคมอ่ะดันเป็นพวกทนายความซะมากกว่าซึ่งสำหรับทนายความเนี่ยก็มีพรบควบคุมมาตั้งนานแล้วและความแตกต่างข้อสุดท้ายของนักสืบจริงๆกับในเรื่องโคนันก็คือในโลกจริงเนี่ยนักสืบแบบโคโกโร่นี่แหละถือว่าเจ๋งมากๆคือโคโกโร่นั้นเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวละครบ้องๆดูพึ่งพาไม่ได้แล้วก็มีโคนันคอยแก้ไขคดีต่างๆให้แต่สำหรับนักสืบของญี่ปุ่นในโลกจริงนั้นสกิลที่สำคัญมากๆสำหรับนักสืบมักจะเป็นพวกสกิล customer service สกิลการขายพูดเก่งพูดคล่องมีคอนเนคชั่นเยอะคือมันก็เหมือนงานเซลล์ดีๆนั่นแหละซึ่งอะไรพวกนี้ดีไม่ดีเนี่ยแม่งสำคัญกว่าสกิลในการสืบคดีอีกนะอย่างอันนี้ก็เป็นเว็บสำนักงานนักสืบของญี่ปุ่นเจ้านึงเขาก็พยายามเน้นขายบริษัทตัวเองว่าพวกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญสูงมากมีบุคลากรหลายแบบใช้พวกเขาแล้วเนี่ยดีกว่าของคนอื่นยังไงเพราะพวกเขาเนี่ยมีกล้องที่สามารถซูมได้ 1,400 เท่าแบบที่เจ้าอื่นไม่มีเราจะอำนวยความสะดวกให้ในกรณีที่เป็นเรื่องการมีชู้เพราะเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสมรสให้คำปรึกษาบลาบลาบลาสรุปก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ามาใช้บริการให้เยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นสำหรับโคโกโร่ที่ในเรื่องถึงจะดูบ้าๆบอๆในแง่การสืบคดีแต่ถ้าเกิดเป็นในโลกจริงจะบอกเลยว่าโคโกโร่เป็นนักสืบที่มีความสมจริงและก็สมบูรณ์แบบมากเพราะเขามีสกิลการคอมมิวนิเคชันครบถ้วนเลยโดยเฉพาะกับสาวๆที่เขาจะปากหวานเป็นพิเศษมากๆแถมยัง PR ตัวเองค่อนข้างเก่งมากด้วยนะในขณะที่คนที่ทำหน้าที่เป็นนักสืบเพื่อไขคดีอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ความสามารถในการสืบสวนสูงๆอย่างเช่นชินิจิโคนันน่ะที่ชอบอยู่ดีๆก็พูดโพ้งเรื่องคดีออกมาคนเดียวถ้าเอามาเทียบกับโลกจริงกลายเป็นแบบชินิจินี่แหละที่ทำตัวไม่เหมือนนักสืบจริงๆในญี่ปุ่นซะอย่างนั้นแทนและที่สำคัญอีกอย่างนะฮะโคโกโร่ก็ยังมีภรรยาอย่างเอริที่เป็นทนายความอีกด้วยที่ถึงจะแยกกันอยู่แต่ทั้งคู่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วทนายมันสำคัญยังไงนะหรอในโลกจริงนะฮะพวกนักสืบก็มักจะมีทนายความที่แบบซี้ๆกันหรือมีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วเพราะหลังจากลูกค้าจ้างวานให้นักสืบรวบรวมหลักฐานอะไรมาได้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ลูกค้าจะต้องทำก็คือจะฟ้องหรือว่าความต่อซึ่งพวกนักสืบก็มักจะแนะนำทนายความที่รู้จักเพื่อแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วบางทีรวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเลยด้วยซ้ำแล้วสำหรับลูกค้ามันก็ง่ายและก็สะดวกด้วยเพราะยังไงซะมันก็จบทีเดียวไปเลยทำให้สรุปได้ว่าโคโกโร่ในเรื่องที่เราดูเขาไม่ได้มีความเป็นนักสืบเลยแต่กลายเป็นในโลกจริงนักสืบแบบโคโกโร่นี่แหละน่าจะเป็นแบบตัวท็อปตัวเทพเลยล่ะแล้วฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยได้ว่าแล้วเขาจะใช้นักสืบกันไปทำไมล่ะและหลายอย่างก็น่าจะใช้บริการจากตำรวจที่ส่วนใหญ่ก็ฟรีได้ไม่ใช่หรอข้อดีของการใช้นักสืบนั้นก็คือคุณสามารถให้นักสืบไปสืบได้ต่อให้จะไม่มีหลักฐานหรืออะไรก็ตามเพราะหน้าที่ของนักสืบก็คือการไปหาหลักฐานนั่นแหละแถมเก็บหลักฐานได้ไวกว่าที่เราสืบเองด้วยบางทีในขณะที่ตำรวจส่วนใหญ่มักจะไม่ทำหน้าที่ถ้าตราบใดที่ไม่มีหลักฐานยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการจะสะกดรอยใครสักคนถ้าเราไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนผิดหรือไม่แต่เราสงสัยว่าเขาน่าจะเป็นคนทำผิดการใช้นักสืบเพื่อรวบรวมหลักฐานอาจจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดคุณใช้ตำรวจเข้ามาแทรกแซงแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีและเอาจริงๆเนี่ยตำรวจก็เลือกที่จะไม่ทำด้วยอีกอย่างก็คือนักสืบจะกระตือรือร้นในการทำหน้าที่มากกว่าโดยแลกเปลี่ยนกับเงินที่มหาศาลในขณะที่ตำรวจจะไม่ได้กระตือรือร้นตามคำขอทุกครั้งเพราะคดีก็เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันจึงเป็นไปได้ยากที่จะมาเจาะจงแค่เหตุการณ์เดียวยกเว้นที่มันร้ายแรงมากจริงๆสุดท้ายนี้นะฮะผมเหรอแม่งโคตรชอบทำคลิปแบบนี้จริงๆเลยวะ